ของพ่อจริงๆพ่อผมทำเองต้องทำเองต้องทำเองเลยพ่อแม่ขอโทษแม่ขอโทษทำไมหนูจะทำอะไรหนูไม่ปรึกษาแม่มาลูกไอ้พ่ออยู่ที่ไหนมาลูกสิมาไอ้พ่อพ่อเอาไอ้พ่อเอาช่วยพันสิเร็วๆไปยืนซึ่งเหลือแล้วลูกกูอยู่ในน้ำนะเร็วๆผ่านเลยไม่ทันอย่างนี้วะลุงกับป้าก็เหมือนกันแหละไปขวางทางมันทำไมอ่ะไม่ว่าหาแล้วลูกจะทำอะไรบอกแม่ไม่ได้ขัดใจแล้วลูกกลับมาช่วยลูกกูหน่อยสิพ่อผมควรบังคับเนี่ยนะถึงบอกไงคนเราอ่ะมันจะรู้คุณค่าก็ต่อเมื่อได้เสียไปแล้วแล้วจะพูดหาสวรรค์ที่ผ่านอะไรเหรอฮะมันจะมาถามเติมคุณละไอ้อ้ําจะเขาไม่ได้ซ้ำเติมลุงป้าแต่ท่านถามหน่อยถ้าเกิดมันกลับขึ้นมาได้เนี่ยลุงกับป้าจะขวางทางมันเป็นทหารก็ได้ไม่ขวางทางไม่ขัดใจลูกจะทำอะไรแม่ไม่ว่ากลับมาเร็วไอ้อ้ำช่วยกันเอาลองดูเผื่อช่วยมันได้บ้างจะไปช่วยสวรรค์ป่านที่ลูกปุ๊บหายไม่ออกตายแล้วไอ้เจย่ะเร็วๆสิรีบช่วยสิมึงเอาหัวใจอยู่แล้วนะลูกไปไว้ลูกแม่เอาไปไหวไอ้อ้ำไอ้อ้ำไม่ใช่มึงหายไปอีกคนนะเงียบเลยหาเจอไหมเร็วๆสิรู้ว่าเอ็งไม่เป็นไรแล้วเงียบหายไปก่อนนี่เอาไงเอาเลยพี่ก็ตั้งอยู่ตั้งนานแล้วสงสารพ่อสงสารแม่ข้าเว้ยเฮ้ยขออย่างเงี้ยมันจะมีเกมเว้ยนะเอาให้รู้สมดุลไปบ้างพ่อไม่ทันเอ็งยืนเกมอยู่อ่ะไม่สนใจแล้วเว้ยร้อยข้าวีพิษไปนานแล้วไม่กลัวอะไรแล้วไปเดี๋ยวก่อนเอาก็ได้นะโอเคเนี่ยก็แย่ไปช่วยมันอยู่ไหนเลยลูกไปคิดสันไอ้อ้ำเจอไหมเจอแล้วไปแล้วนี่เอาขึ้นมาด้วยเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเร็วมากเร็วมากไอ้อ้ำมาไอ้ว่าไอ้ว่ามาเลยเขาทำใจเราแล้วลูกขอลูกแม่ต้องไม่คิดสั้นอย่างนี้ละลูกเอาทำยังไงช่วยลูกได้ดิไม่ได้ไม่ได้เยอะฟังก่อนแม่ไว้มันเลื่อนจะรับฟ้านะบุ้ยไม่ไหวนึกว่าจะฆ่าตายแล้วในน้ำพ่อลูกเนี่ยรักใจผิดใจก็ปรึกษาพ่อแม่สิอย่าดื้อฆ่าตัวพ่อไม่ควรทำแบบนี้เลยว่ะไม่ควรบังคับเองแบบนี้นะยกโทษให้พ่อนะลูกแม่ฆ่าตายแล้วเหรอลูกพ่อแม่ไว้มันก็ทิ้งกับหลานเนี่ยมันแล้วกันแล้วไปลูกสั่งมันเด้อเลยมันโอ้ลูกมานี่หายดีแล้วแม่ไม่ขัดใจอีกแล้วลูกนี่ค่ะแม่ข่าวนี้นะเองยากทำอะไรก็ทำไปเลยยากก็ไปเป็นทหารก็ไปยากไปขึ้นข้าวของห้วยอะไรก็ไปเพราะตามใจลูกนะพ่อแต่เพียงว่าให้เองมีชีวิตอยู่กับพ่อกับแม่ต้องไปนานๆด้วยนะนะลูกพ่อไอ้นันขึ้นรถเถอะใช้พ่อกับแม่ฉันจะมาส่งว่านี่หายโกรธฉันแน่แน่มากไหนวะยังไงก็ต้องไปอยู่ดีอ่ะเออไปก่อนแล้วเว้ยพ่อแม่
กินแล้วมองทางนะนึกว่าแม่ไม่หายโกรธอ่ะแล้วนี่ไม่เห็นต้องลำบากทำอะไรนะแม่เออไอ้ไปแล้วนะเลยว่าจะได้กลับมากินสิพ่อแม่ยังไงกลัวว่านั้นแต่นั้นเฮ้ยหยุดเดียวเว้ยหยุดเดียวขอบคุณมากครับแม่แม่ทำให้ฝีมือเลยแม่ใจดีแล้วแม่ร้องไห้แม่ลูกมันไปเป็นลูกแม่แม่ร้องไห้เนี่ยแม่นี่ฉันรู้สึกผิดเลยอ่ะอ๋อรู้แล้วเองไม่ต้องตกใจเลยแม่เองง่ายยากจะโชว์ไอ้เข็มขัดหน้าที่เขียนเอวอยู่ทั้งหักแล้วก็โถแม่มึงเนี่ยนักเป๋มันไปไอ้คนชอบรู้ทันอ่ะมันก็ทิ้งเนี่ยแต่รู้อ่ะดูแลตัวเองดีๆนะแม่เป็นห่วงนะแม่แม่ยังไงดูแลพ่อด้วยนะเฮ้ยมาต้องฝากแม่เองไว้กับข้าที่ไม่ใช่จะฝากข้าไว้กับแม่เองโอ้โหไม่เป็นไรนะแม่นะพ่อขึ้นไปนะลูกผู้ชายเว้ยเป็นลูกของข้าไม่เป็นไรอย่างนี้แล้วมึงทำไมนะฮะอยากจะโชว์เข้มขัดหน้าของมึงกันเหรอฮะเขาจะลุงแอนเนี่ยมีใครมาส่งเลยพ่อแองคิดว่าข้าสองคนเนี้ยเป็นพ่อกับแม่เองก็ได้เองก็เหมือนลูกข้าเหมือนกันได้อ้าวนะเก่งมากนะนึกว่าเป็นลูกฮะก็ก็โอ้ยอย่างงั้นเนี่ยมีอะไรบอกท่านผมขอเงินติดตัว200ดิลึงขึ้นมาเฉียวมึงลึงขึ้นมาเฉียวโต101ก็ได้เก็บเงินเลยไม่ต้องตั้งตังค์เนี่ยพูดเล่นน่ะควักดิชาตินะเดี๋ยวเทศกบาลกล้องท้ายสักทีนี่นะมาแล้วขึ้นไปนะไม่ต้องน้องเดี๋ยวพี่ยกเองเดี๋ยวพี่เองน้องเดี๋ยวพี่ยกเองยกสิหนักนะเดี๋ยวเป็นลมมาแล้วก็ไม่ต้องไปเข้าห้องพยาบาลนะปัสสาวะจำตรงนี้ซะเลยไม่ต้องช่วยให้เด็กๆมันทำลองไปเลยน้องลอง
เอาข้าวสาวไประเบียบข้าวสาวไประเบียบไอ้น้องเร็วหน่อยน้องเร็วหน่อยไอ้ไม่ใช่ตลาดโต้รุ่งนะเว้ยจะได้มายืนกันแบบไม่เป็นระเบียบไอ้รู้บ้างไอ้น้องมีจิ๊กโก้ไหมมีจิ๊กโก้มาไหมมีนักเลงไหมไหนเราทำให้ดูซิเพิ่งเจอกันเนี่ยไอ้น้องทั้งหมดแถวตรงที่มากให้พุ่ง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 ต้องตรงหน่อยต้องตรงหน่อยไหนเรากระโดดให้น้องเรากระโดดให้ดูหน่อยซิเจอกันใหม่ๆดูซิแข็งแรงไหมเอากระโดดขึ้นไหนดูหน่อยกระโดดขึ้นไหนดูหน่อยไหนเราคว่ำหน้าเราวิดพื้นโชว์หน่อยซิเอาลองเอาเอาทำไม่เป็นไรยังทำไม่เป็นไม่เป็นไรต่อไปถ้าน้องๆรู้จักกับหมู่ทองแล้วน้องๆจะคุ้นไว้น้องหมู่ทองเป็นคนใจดีมันตัดเยอะแล้วมั้งครับผมว่าเล่นแบบว่าให้มันพอจัดลงได้ดีกว่าครับเดี๋ยวขอทำใจอีกแป๊บแล้วยังไงถ้าเกิดเสร็จแล้วแค่หูด้วยได้ไหมครับพี่มากลูกไม่ต้องยกขึ้นยกลงฮะมันอยู่ระดับเดียวได้เลยลูกแค่นี้เลยโอเคนิดหน่อยค่ะโอเคลูกเดี๋ยวแม่จะดูนิดนิดเป็นไงบ้างล่ะชวนแล้วชวนแล้วเดี๋ยวจะได้ละยังไม่ได้สักแป๊บนึงสักแป๊บนึงลูกใส่อะไรพอแล้วแป้งมันแพงไม่ต้องนี่เลยใส่น้ำเยอะๆค่ะแม่คะแต่ว่าเขาบอกว่าน้ำนี่แค่1/3นะคะแล้วแป้งนี่1/2นะคะไม่เป็นไรค่ะทำไปเถอะเดี๋ยวไม่ได้กำไรนะลูกแต่ว่าไม่ต้องแต่ได้อันนี้ได้ละได้ละเขียนอะไรอ่ะนอนโอ้ยมันจะเป็น
็นระเบียบดีไหมเนี่ยอย่างเงี้ยฟังดิฟังเข้าใจเปล่าลุกนายหน้ากระดานเล่นหนึ่งหากระเจ้าเฮ้ยเฮ้ยฮ่าฮ่าดูปลายเท้าดูปลายเท้ายืนคดกันเป็นงูเลยเฮ้ยทหารหรืองูดูดิดูเขาดูหัวแถวเขาเนี่ยเขาทำยังไงเออไม่ได้เรื่องคนละสิบเป็นไงดีไหมวิทย์พืชภาพเรียมเรียมสิบครั้งเรียมเริ่มส่งเสียงดังได้แล้วต้องสั่งวิดพื้นซะเลยเฮ้ยสั่งใครสั่งใครลุกหน้าเนี่ยมึงตามึงลืมตาแหกตาดูสั่งใครวิดพื้นไป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 เก็บเก็บเก็บนี่ด้วยไวไวไอ้น้องไอ้น้องที่เวลาหมดแล้วนะเว้ยเร็ว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 เอาไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเก็บเก็บครับครับรองเท้าไปไปเจอข้างล่างทันไหมได้ทันโอ้ไม่ได้เรื่องนี่เรื่องแล้วแบบนี้เออน่าจะให้ดูดีกว่านี้เข้มแข็งกว่านี้วิ่งเพื่อนอาเตรียมสิบครั้งปฏิบัติเอาเอาผ่านไหมลุกผ่านไหมได้ผ่านไม่รู้จะทนสักกี่น้ำนั้นเนี่ยเฮ้ยมันทนได้ดิวะถ้าทนไม่ได้ทำไงจะให้หนีทหารเหรอเนี่ยไม่หนีหรอกแต่กูไม่กลับมาคอยดูนะปล่อยกลับที่แรกนะ
พ่อจะหายจ้อยไปเลยนี่อ้ำกลับบ้านนะอยู่นั่นครบเลยวะไม่เอาเว้ยมันเหนื่อยเป็นไรเลยเนี่ยปูทองจ๋านี่เอาหันมาให้จ๋าเดี๋ยวกัดนี่ใช่หนักโคมนี้ด้วยวะเป็นโตสวยกว่าท้าวหาซีนไว้ไม่ต้องหัวมีหูอะไรไม่ใช่หรอกนี่ไอ้ผัวกันเมียกันนะมันไม่แพรวพราวอย่างนี้หรอกเห็นแล้วชีวิตทองแน่แน่แน่พวกเราจะบอกให้ถ้าพวกเราเบื่ออาหารที่นี่แล้วก็เดี๋ยวเวลาปล่อยให้พักแล้วไปอุดหนุนที่ร้านของแม่คนเมื่อกี้คนสวยเมื่อกี้เนี่ยนะนี่มือแม่เชียร์เต็มที่แล้วใครบอกให้พูดจำย้ำว่าร้านของเธออยู่ในกรมนี่แหละแล้วบอกให้อีกทีว่าอยู่ตรงไหนเข้าใจไหมเข้าใจครับเฮ้ยถ้าไม่ได้ถามอะไรอย่าพูดเข้าใจไหมหมูทองไปถามที่เขารู้จักหมดอ่ะรูปหล่อที่สุดในกองทัพบกเว้ยฝันลูกหลักเป็นยังไงบ้างลูกเลือดหลอดหรือว่าลำบากเขียนจดหมายหาแม่แล้วลูกค่ะป่านนี้เองคงจะโตขึ้นมากแล้วนี่เองเอ้ยไอ้พันมันเพิ่งไปได้สองสามวันเองร้องห่มร้องไห้ยังกำลังตายเป็นปีๆอย่างนั้นแหละลูกของฉันอะก็เป็นห่วงถึงก็คิดถึงมันไม่ใช่เหรอฉันอยู่คุกแกมันร้องไห้มันแบบนี้เลยข้าจะทนไหวนะมันต้องร้องตามเองมันด้วยเหรอหัวเองอย่าร้องไห้หัวเองอยู่คิดดูเลยปากที่มันรู้มันที่มันลำบากลำบนแค่ไหนรู้คิดดูเลยทั้งนี้ไหนเองบอกว่าเองมีเพื่อนอะที่ใหญ่โตอยู่ที่กรุงเทพไม่ใช่เหรอโอ้ไม่ไอ้นั้นมันนานมาแล้วลูกว่าเลยแล้วเนี่ยไอ้ที่อยู่เนี่ยแอดดงแอดเดดมันหายไปไหนก็รู้มันจะลำบากที่ท่านจะร้องสิไอ้ลูกเลี้ยงแต่พ่อเองอย่าร้องสิทำไมคุณจะร้องก่อนที่คุณร้องสิพ่อมึงร้องกูก็ร้องว่าแล้วสิพ่อมึงมาร้องกันเข้าไปร้องเข้าไปไปเยี่ยมน้ำตามึงสองคนก็ทั่วบ้านกูแล้วเว้ยอุ้ยเบื่อจริงเว้ยพอเองพอไปลองเลือดูได้ไหมถ้าเผื่อเจอจะได้ฝังลูกเวลารู้จักกับคนใหญ่คนโตนั่นก็จะได้ไม่มีใครแกล้งไม่มีใครหลังแกเราก็จะได้ฝังลูกได้นะสายจริงเลยลองไปหาดูไปลองหาดูเนี่ยที่ไหนเขารู้เนี่ยหาดูแล้วกันมันจะเจอไหมเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ไอ้นั่นก็หาแต่หัวมดมันเยินเดี๋ยวมันก็ตายโง่อยู่ในนั้นหรอกว่าก็สำหรับคนจะเป็นบ้าตายโง่ก็เพราะมึงสองคนนี่แหละแต่จริงๆเชื่อเขาคิดถึงลูกก็ทำฝากเข้มว่าไงก็เหมือนเดิมว่ะแม่ก็เป็นห่วงข้ามากคิดถึงข้าแล้วก็เนี่ยถามเรื่องข้าวสารอาหารแห้งว่าขาดเหลืออะไรบ้างก็ให้บอกแล้วก็จะฝากข้าไว้กับใครเนี่ยเพื่อนพ่อมั้งเหนื่อยกันไหมจ๊ะเฮ้ยนี่มีตังค์เหลือบ้างไหมเอาอีกแล้วตังค์อีกแล้วจะไปทำอะไรวะ
ก็ว่าจะชวนไปดินเนอร์ดินเนอร์ที่ไหนอ๋อแค่นี้ก็ทำไม่ได้เกิดจะหน้าบางขึ้นมาอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่หน้าบางแต่มันน่าเกลียดคุณคิดดูสิผมเป็นใครอยู่ๆให้เอาลังขนมไปส่งนะอ๋อเจ้ายศเจ้าอย่างมีดาวบนบ่าแล้วไม่ติดดินอย่างเงี้ยเหรอแล้วเมื่อก่อนเป็นยังไงคุณไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ดีเดี๋ยวคนเขาจะหาว่าผมไปบังคับขายเขาโอ้เอ้ยคุณคิดมากนะนี่อะไรกันล่ะคะคุณพ่อคุณแม่ก็คุณพ่อเราสิแม่นะฝากให้เอาขนมเนี่ยไปส่งที่ร้านในกองเท่านั้นอ่ะทำไม่ได้แม่เองก็ไม่ว่าแม่ต้องดูขนมในเตาอีกตั้งเยอะตั้งแยะโอ้ยมีผัวก็พึ่งไม่ได้รู้งี้ไม่ทำหรอกนะขนมเนี่ยอยู่บ้านเฉยๆนอนกินล้างกินผานดีกว่าแล้วทำไมคุณแม่ไม่ให้บุรินขับรถไปส่งให้ล่ะคะก็บุรินมันดันลาน่ะสิลูกมันบอกว่ามันป่วยอ่ะแล้วร้อยวันพันปีมันก็ไม่เคยลาเลยท่าทางมันไม่สบายจริงๆแม่ก็เลยให้มันกลับไปถ้างั้นเดี๋ยวหนูขับรถไปส่งให้เองก็ได้ค่ะนิดหน่อยเองนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะนะลูกนะแม่วาหน่อยนะคะค่ะคนดีของแม่ขอบคุณมากเลยลูกเอ้ยนี่จะไปส่งพรุ่งนี้นะขนมมันก็จะเสียได้อย่างขายเร็วก็ได้เงินเร็วด้วยใช่ไหมคะจริงค่ะเอาไปลูกปะก็ยกไปส่งเลยสิช่วยลูกมันหน่อยหรือว่าจะเสียเกียรติโอ้โหจริงๆเลยหนักไหมคะหนักสิเอาแก่ตัวแล้วไม่ได้เรื่องเลยจริงๆขับรถดีๆนะลูกค่ะขอบคุณนะคะโชคดีนะคะคุณพ่อกินข้าวเย็นแถวในกรมแค่นี้นะต้องเสริมหล่อขนาดนี้แหละวะแหมไอ้พันนี่มันขัดใจจริงเว้ยคืออย่างนี้นะเว้ยคนเราเนี่ยมันจะหน้าตาดีอย่างเดียวไม่ได้มันต้องรู้จักดูแลตัวเองด้วยต้องเผื่อไว้เข้าใจไหมเอาหน้าเร็วเข้าเฮ้ยเดี๋ยวเหลือเวลานิดเดียวก็ต้องรวมอีกอะเร่งจริงเว้ยโคตรเบื่อเลยไอ้พวกเวลานัดสาวก็ต้องทำเป็นหล่ออย่างเงี้ยไปแล้วไม่ไหวแย่เฮ้ยไหนลองเฮ้ยไอ้อําเฮ้ยเป็นแม่ค้าเฉยเลยว่ะเป็นแม่ค้าเว้ยอ๋อแล้วนี่แสดงว่าไอ้คนที่เธอเรียกว่าผู้พันเนี่ยก็มาก็ล้อก็ติดแน่ๆเลยอ่ะอย่างนี้แสดงว่าเราก็พอมีสิทธิ์เหมือนกันเว้ยไม่ใช่เราเว้ยข้าดังหากเป็นห่วงเห็นหญิงแม่ทำเป็นหลอกทีเอาแล้วเออสวัสดีครับคุณผมอะพันน้ำสุพันครับเราเนี่ยเคยเจอกันครั้งหนึ่งแล้วคุณเป็นทหารเกณฑ์คุณมาตกที่กองร้อยนี้เหรอครับผมมาเป็นทหารเกณฑ์ส่วนคุณก็เป็นแม่ค้าขายขนมฉันดูเป็นแม่ค้านั่นเหรอนี่ไอ้การที่ฉันดูเป็นแม่ค้าเนี่ยมันเลยทำให้เธอก็ล่อก็ติดฉันได้ง่ายๆงั้นเหรอคือผมแม่ค้ากี่คนแล้วล่ะที่เธอกับเพื่อนซีเธอทำชีกอมาอ๋อก็ถ้าเกิดรวมน้องสาวด้วยก็สองคนไอ้นี่ในร้านรออีกหนึ่งเดี๋ยวจะเข้าไปสอยเจ๋งมากเจ๋งมากเธอมันก็แค่ฐานเกณฑ์ชีกอเท่านั้นเองอันนี้คือโอ้ยหน้าตาไม่ดีอ่ะโอ้เลยนี่ไอ้เพชร
พันอำครับเป็นไงมาอุดหนุนร้านนี้เหมือนกันเหรอครับเฮ้ยนี่จะบอกให้แล้วอย่าลืมไปบอกเขานะบอกว่าหมูทองเป็นคนแนะนำมาได้ครับครับเอาเฮ้ยแล้วอิ่มแล้วจะกลับแล้วคือว่าจะมาวันหลังครับโอ้ยไม่มีวันหลังไปวันนี้ละไปเชื่อในวันนี้ไม่มีวันหลังแล้วชอบจีบแม่ค้างั้นเหรอคิดว่าตัวเองหน้าตาดีตายซะละมั้งถุยไก่แค่ทหารเกณฑ์เท่านั้นใช่นายเป็นทหารเกณฑ์เขาเป็นทหารเกณฑ์ทำไมนะเขาเป็นแค่ทหารเกณฑ์เท่านั้นเชิญจ้ะเจ้าของร้านวันนี้พาเพื่อนมาใหม่เลยจ้ะหมูทองเรียกพี่ทองเฉยๆก็ได้จ้ะทานอะไรกันดีอะคะเฮ้ยมู่ร้านนี้อะไรอร่อยครับก็อร่อยทุกอย่างเลยค่ะโดยเฉพาะของหวานผมว่าเราสร้างอะไรมากินกันกว่าครับนี่จะไปทานกันข้างนอกดีกันอ๋อบังเอิญเองรถมอเตอร์ไซค์ของพี่หมูน้ำมันมันแห้งจ้ะหุยแต่น้ำมันของหนูเนี่ยเต็มเลยนะคะเดี๋ยวเอาไว้วันหลังพี่หมูคงจะต้องเติมน้ำมันรถของพี่หมูมาเนี่ยเต็มถังเลยก็แล้วกันนะเติมเผื่อหนูด้วยนะคะเดี๋ยวนี่มู่นี่เราคุยเรื่องอะไรอะไรกันอยู่เหรอครับติ่งฟังก็คุยเรื่องน้ำมันไงพันใช่ไหมจ๊ะจ้ะเรื่องน้ำมันจ้ะอ๋อเฮ้ยนี่ครับเยี่ยมเลยเติมให้มันเต็มถังเลยไอ้พันข้าฝันดีวะไปอยากไปดังกันเจ็บแน่ไอ้พันจะไม่ยอมปล่อยโอกาสให้ผ่านไปอีกจะไม่ยอมมานั่งเสียดายอีกเป็นอันขาดยังไงเนี่ยข้าต้องจีบยายแม่ค้าคนนั้นให้ได้เพราะว่าหลังเนี่ยเขาต้องเข้ามาส่งขนมที่นี่ก็ดีก็ถ้าเกิดว่ารักเขาจริงชอบเขาจริงก็เดินที่ไปเลยเพื่อน
ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามเขาต้องเกิดมาเป็นเมียคู่ของข้าแน่ๆคุยเรื่องอะไรกันเอ่ยทำไมออกมานอกโรงนอนจะหนีเที่ยวเลยผมคิดถึงใครบางคนนะครับคิดถึงใครบางคนครับแล้วเองล่ะปวดเยี่ยวครับคิดถึงใครบางคนและปวดเยี่ยวพี่หมูมีทางแก้ไขให้นะเดี๋ยวเราลองไปวิ่งรอบสนามสักคนละ25รอบเป็นไงนะแล้วก็แหกปากตะโกนนะผมคิดถึงคุณผมคิดถึงคุณส่วนเองไอ้ลำเตี้ยตะโกนผมปวดเยี่ยวครับผมปวดเยี่ยวครับและที่สำคัญนะต้องให้พี่หมูที่ยืนอยู่ตรงนี้ได้ยินด้วยนะแล้วก็บอกให้เอาบุญตอนเด็กๆนะพี่หมูนะเล่นประทัดมากหูมันตึงถ้าเบานะไม่ได้ยินถ้าไม่ได้ยินแล้วจะโกรธนะเข้าใจไหมทำได้ไหมเนี่ยทำได้ก็ปฏิบัติหรือจะให้เพิ่มรอบไหมไม่ครับไปก็ไปอย่าลืมนะพี่หมูอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันหย่อนยานหมดแต่หูตึงผมคิดถึงคุณผมปวดเยี่ยวครับเฮ้ยทำไมไม่ตะโกนสักทีเนี่ยผมคิดถึงคุณผมปวดเยี่ยวครับผมคิดถึงคุณผมปวดเยี่ยวครับผมคิดถึงคุณผมปวดเยี่ยวครับผมคิดถึงคุณนี่เสียแรงที่คิดถึงเราคอยดูนะว่าเราจะมีสักวูบหนึ่งไหมที่คิดถึงฉันบ้างเชื่อบ้าผมคิดถึงคนไม่รู้ว่ะเฮ้ยไหนเฮ้ยอะไรใช่คนนี้เปล่าวะใช่เว้ยอะพี่ว่าธนาซีนี่สนิทกันนะครับแค่ยินดูกับชาโลพี่คงวัดไม่ได้กันซิ่งใส่ขนาดนี้เอาเลยไหมไม่เห็นหน้าพายอยู่นั่นเอาร้อนไงมาทำคะแนนนี่เร็วอรุณสวัสดิ์จ้ะน้องสาวไงจ๊ะจะวิ่งจีบแม่ค้าตามตลาดไหมโดนย่านนี้เขาเรียกว่าโดนแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยผมเนี่ยบอกชื่อของผมไปแล้วแล้วใครใช้ให้เรามาบอกฉันผมว่าถ้าไม่ให้เป็นการน่าเกลียดจนเกินไปเราเนี่ยควรจะแลกชื่อกันฮะให้ฉันไปใช้ชื่อของเราเหรอไม่ใช่อย่างนั้นคือไม่ได้แลกอย่างนั้นอะแล้วไงเนี่ยอยู่กองร้อยไหนเนี่ยทำไมมันถึงได้รุ่มร่ามขนาดเนี้ยแหมอย่าเข้าใจผมผิดสิครับปกติแล้วเนี่ยพวกผมเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้จะบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนแรกนั่นเหร
โอ้ยนั้นฉันคงไม่เชื่อหรอกเออความจริงแล้วเนี่ยผมเนี่ยก็ต้องอยู่ที่นี่เป็นปีเราเนี่ยรู้จักกันไว้ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะน่าเสียหายคือมันแบบไม่น่าจะเล่นตัวยังไงก็ต้องรู้จักกันอยู่ดีครับแหมไม่ต้องห่วงหรอกนาฉันคิดว่าเราเนี่ยได้รู้จักกันแน่นอนเฮ้ยเสียงนกหวีดเว้ยไปดิไปใครมาจากไหนกันไปกรอกเนี่ยไปสมัครเลยว่ามีความรู้พื้นฐานแค่ป.4ถึงถ้าบอกความจริงไปนะเขาคงไม่ให้ท่าทำงานแบบนี้หรอกต้องจับท่าไปทำงานอย่างอื่นแลกกันได้ก็ดีสิวะไอ้อําข้าต้องการมาเรียนรู้ชีวิตจริงๆเองจำได้ไหมโอ้โหจริงจังซีเรียสมากนี่ก็ถ้าเกิดว่าอยากล้างห้องน้ำจริงๆเนี่ยล้างข้อควายอยู่ที่นู่นก็ได้มาถึงที่ทำไมถ้าข้ายังถือล้างข้อควายอยู่ที่บ้านแล้วก็ข้าก็คงไม่ได้เจอกับเขาคนนั้นสิวะวงนี้นะนะน้ำมันงามเหลือเกินนะเนี่ยแม่ปู่เองน่ะให้ข้าตั้งแต่ข้ายังสาวๆเนี่ยเองจำได้ไหมแล้วว่าหาไอ้พูนแม่ขอทศทีทำไมแม่เล่ามันหลายครั้งหลายหนแล้วนะเขารับขวัญข้านะตอนที่ข้าน่ะมาเป็นสะใภ้เขาแม่แต่ข้าเสียดายเหลือเกินนะแหวนวงนี้ข้าไม่รู้ว่าจะรับสะพายคนไหนดีเว้ยไม่รู้ใครมันอยากได้หรือเปล่าเว้ยแม่ก็ขนนึงอะมีความสุขนักเรื่องไงนะที่เที่ยวอีว่ายุก็แบบนั้นก็รู้ว่าขนมันอยากได้นะแม่ก็เพราะมันอยากได้สิค่ะถึงไม่อยากจะให้มันยังไงเพราะว่าเองอยากไปรักมันมากกว่าข้าทำไมล่ะโถแม่โถมันกี่สิบปีมาแล้วนะแม่แล้วยังฉันเลยรักใครมากกว่าแม่ฉันก็ต้องรักแม่ฉันมากกว่านะแม่จ้าโอ้ยพอทีเถอะเองไม่ต้องมาประจบข้าหรอกข้าบอกตรงๆนะว่าข้าน่ะไม่ชอบเมียเองถึงแม้ว่าข้าจะตายไปด้วยนะข้าก็เอาของข้าไปด้วยล่ะพูดเข้าไปแม่ก็พูดเข้าไปสิไอ้เรื่องไม่เป็นสิริมงคลนี่ฉันพูดนะเอ้ามันต้องให้ตายไปข้างเลยอย่างไรมันถึงจะดีกันได้น้องแม่จริงๆเหรอแม่ก็คนหนึ่งแม่เฮ้ยจนป้านนี้แล้วเนี่ยไอ้ฝั่งนู้นก็ไม่ยอมลดไอ้ฝั่งนี้ก็ไม่ยอมนะแล้วมันไม่นึกถึงคนกลางบ้างเลยอย่างไรเลยล่ะฮะ
ันไหมแล้วลุงตามระเบียบฮึดีมากอกตั้งตั้งอกตั้งตั้งมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าหน้าเชิดเชิดแขนน่ะแขนมาอย่างนี้ดีมากดีมากแขนมานี้หน่อยหันใหม่ทุกคนต่อไปจะเป็นคำสั่งให้หันซ้ายหันขวาให้กลับหลังหันให้เตรียมรับคำสั่งกันให้ดีหันใหม่แล้วตรงหันใหม่กลับหลังหันลองครับผมแล้วการที่ข้อสั่งงานได้แล้วครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผู้กองครับเดี๋ยวหมู่ทองช่วยสั่งให้ทหารใหม่หันกลับมาทำการครับผมเอาฟังนะหันไหมกลับหลังหันครับเรียบร้อยแล้วครับก่อนนี้ไปครับทุกคนสบายดีครับทางผมก็ไม่ค่อยได้ไปที่บ้านกองเลยครับขอบคุณครับกองครับขอบใจมากครับไอ้อำเองลองดูซิว่าใช่หรือเปล่าวะใช่สามดาวด้วยรู้สึกเขาจะเรียกกันว่ากองสงสัยงานนี้ติดคุกหัวโตแน่เลยว่ะพี่ชายจำน้องสาวคนนี้ได้มั้ยจำได้ไหมจำได้ครับต้องขอให้เป็นอย่างสูงครับดีแล้วคนทหารพันเราล่ะมีอะไรจะพูดนะฮะคือว่าผู้กองเนี่ยสวยจังครับนายพันพ่อหลังกับผมคือว่าผู้กองบอกว่าให้ผมนะมีอะไรจะพูดไม่ผมก็พูดตามความรู้สึกของผมจริงๆนะครับนี่ยังมาทำตีหน้าเซ่ออีกนะฉันรู้นะว่าหลักที่จะลองดีอยู่ในใจนะใช่ไหมอ๋อมีได้ครับพุ่มนี่เรารู้ไหมว่าแต่ละปีแต่ละปีอ่ะฉันเจอทหารใหม่ที่คิดจะกระล่อนของนายเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ไม่รู้ไอ้ที่คิดจะลองนะฉันขอเตือนว่าอย่าพ่อเนี่ยครับพุ่มยังไม่ได้แต่งไม่ได้ยากได้ยังไงครับผมดีถ้าอย่างนั้นฉันว่าเราจะต้องมาเล่นเชือดไก่ให้ลิงดูกันแล้วมั้งใช่ไหมนายอ่ำครับผมนายอ่ำครับวิดพื้น30ทีปฏิบัติไงก็เชื่อไก่ให้ลิงดูเชื่อลิงเลยได้ไหมครับเฮ้ยไม่มีการตอบรับ
ฏิบัติเคารพฉันในฐานะอาจารย์เราจะได้เห็นดีกันแน่นี่ยังมาทำตายิ้มอีกถือไม่ต้องถือเคยแล้วงั้นนายอ่ะเวกพื้นไปอีก20ทีปฏิบัติอยากเชื่อเลยนะครับว่าฝ่ายหญิงเนี่ยจะไปสนใจหมอนั่นได้ไอ้นั่นน่ะมันแค่พลทหารป.4ครับเป็นทหารเกณฑ์อีกนั่นน่ะสิครับรู้ถึงไหนอายก็ถึงนั่นมากคำจริงๆว่ะจริงๆไม่น่าเชื่อเลยนะตัวเองเป็นถึงทหารชั้นสัญญาบัตรฉันไปชอบไอ้เนนทหารเกณฑ์ได้ดูสินะคุณนะครับที่กองร้อยผมเนี่ยครับเป็นเรื่องที่โจทย์ฐานเล่ากันแล้วขำกิ้งมากเลยครับนี่ไม่รู้เหมือนกันแล้วเขาเอาหน้าไปไว้ที่ไหนนี่อันนี้ผมไม่ได้มาพูดลับหลังนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องน่าขำจริงครับคิดดูเลยครับเออนี่ไอ้ตัวเองไม่ไหวครับพ่อแม่ตายตายตายหนักใจหนักมากครับพี่จ๋าลูกเห็นทานอะไรไหมคะครับลูกขาลูกคะไม่ทานอะไรเลยอร่อยดีค่ะคุณแม่คะอร่อยดีค่ะก็แล้วไงกองร้อยหนูอะไม่ได้มีเหตุการณ์อย่างนี้ใช่ไหมเรียบร้อยดีค่ะไม่มีอะไรค่ะคุณพ่อฮะผู้กองครับที่กองร้อยผมเนี่ยครับยังมีอาตาตำแหน่งว่างอยู่นะครับก็ถ้าเกิดว่ายังไงก็ย้ายไปกินตำแหน่งที่กองร้อยผมก็ได้รับรองงานที่น่าสบายครับไม่ถูกแดดครับไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าดิฉันรักงานที่ทำอยู่แล้วค่ะดีครับไม่อยากเป็นการตัดสินใจมั่นเอางี้ถึงครับผมถ้าเกิดยายหนูเขาไม่ย้ายไปนะครับคุณก็ย้ายมาย้ายมาเลยยังไงสวยจริงโว้ยดันไปโดนลูกหลงสะเก็ดระเบิดแสวงเครื่องเข้าไอ้นี่ก็มานอนยิ้มอีกระวังเธอเองระวังน้ำตามันจะขึ้นในเส้นเลือดน่ารักเป็นบ้าเลยว่ะซาดิสนะสิไม่ว่าแหมเขาว่าแค่แย่เองเล่นแหละแย่เองเล่นเนี่ยแล้วมาแย่ข้ามามันไม่แย่เองข้าว่านะเขาต้องชอบข้าแน่ๆเลยว่ะคิดเข้าข้างตัวเองเขาว่าเป็นใครเองน่ะเป็นใครตัดใจถูกวะเนี่ยเอางี้นะเอาไว้เองได้เป็นผู้พิพากษาเนี่ยค่อยมาว่ากันใหม่แต่ถ้ามันถึงวันนั้นเนี่ยมันจะมีความหมายอะไรวะสู้ให้เขารักเราในวันที่เราต่ำต้อยสุดๆอย่างเงี้ยน่าชื่นใจหรอเฮ้ยไอ้พันเอ้ยนี่มันไม่มีจริงหรอกวะไอ้รักข้ามชนชั้นเนี่ยทำใจเหอะนี่ของแบบเนี้ยมันไม่ลองไม่รู้นะเว้ยเอ็งอย่ามองความรักในแง่ร้ายนะสิวะไม่ได้มองในแง่ร้ายเว้ย
แต่เองไม่ได้ยินที่หมู่ทองพูดเหรอกิตติศัพท์ของพ่อเขาอ่ะเป็นยังไงแหมแต่เราก็ไม่ได้ไปแต่งงานกับพ่อเขาดีกว่าโอ้ไอ้นี่ไปกันใหญ่แล้วเว้ยตามใจเองเว้ยงานเนี่ยข้าว่ามีหวังในติดคุกขี้ไก่หัวโตแล้ววะถ้าไม่เข้าถ้ำเสือแล้วมันจะได้ลูกเสือเหรอวะขัดฉากหรือตบยุงผมพร้อมหน่อยกระจายป่ะกล่าวคำปฏิญาณข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างจะกินทิ้งคว้างเป็นของมีค่าสงสารเด็ดอดอยากข้าวทุกเม็ดเล็ดทุกอย่างข้าวนาลำบากจงช่วยการรับประทานให้หมดเชิญท่านขอบคุณครับเอ้ยเว้ยไปล้างจานคุยกันนี่นายนี่นี่พันโทผวนพ่อของผู้กองยอดรักโอ้โหเฮ้ยผู้กองยอดรักเลยอ่ะนี่บ้าผู้หญิงชีกอแต่ดูท่าทางเนี่ยเมียคงจะไม่รู้อ่ะว่าผัวนะชอบเรื่องพวกนี้ก็โถแล้วใครไม่ชอบบ้างวะเรื่องเนี้ยเฮ้ยพูดเบาส่วนนี้คุณนายฉวายวงว่าที่แม่ใหญ่ข้าว่าที่ถูกต้องบอกได้คำเดียวสั้นๆเลยว่างกดีมากแล้วเอามาให้ดูทำไมคือว่าข้าอยากจะขอความช่วยเหลือจากเองหน่อยว่ะกูว่าแล้วเข้าทางตลอดเลย นี่งานเนี่ยมีหวังโดนยิงเป้าเลยนะเว้ยเฮ้ยไม่ถึงขั้นนั้นหรอกอย่างมากแค่ตัดคออ่ะล้างเสร็จแล้วก็ออกมา เลยก็เข้าไปแทนเฮ้ยอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยรีบรีบเอาละล้างกันเสร็จยังเนี่ยครับครับใกล้แล้วครับก็รีบรีบหน่อยเด้ครับครับนะ
อ้าวแล้วมายืนอะไรอ่ะล้างเสร็จแล้วไปเลยเอาไปนู่นไปนู่นเอาไว้อ่ะข้าค่อยบอกเองแล้วกันว่าข้าจะให้เองช่วยข้าเรื่องอะไรเฮ้ยเฮ้ยใครตกลงยังไม่ได้ตกลงเลยนะเว้ยอ๋ออย่างนี้อ่ะช่างเถอะเอานี่ต่อไปสิว่าลูกว่าไงมั้งอ่ะเดี๋ยวอ่านก่อนได้แต่ข้าขอสรุปเลยนะเนี่ยจะไม่เกี้ยนวะสุดท้ายนี้ฉันว่างว่าพ่อกับแม่คงจะสบายดีส่วนฉันกับไอ้อ้ําก็สบายดีพ่อกับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงปอลอถ้าหากว่าเข้าปล่อยชุดแรกเมื่อไหร่ฉันก็จะดิ้งกลับบ้านทันทีนะไม่ละก็บอกแล้วว่าไอ้พันมันไม่ได้เป็นอะไรเป็นอะไรนะมึงไม่ต้องไปห่วงทำไม นี่ดูสิถูกใครบังคับหรือเปล่าก็ไม่รู้ลายมือมันดูคืนๆพี่กลนะเนี่ยเองก็คนนะคนคิดเข้าไปเอาคิดคิดคิดเข้าไปคิดให้มันเป็นโรคประสาทเดี๋ยวก็นอนไม่หลับหรอกพ่อเองอะนะกันบอกแล้วไว้ฝากฟังกับเพื่อนที่เป็นใหญ่เป็นโตในกรุงเทพก็ไม่ทำอะก็มันหาที่อยู่มันไม่เจอนะก็คิดไม่ออกไม่รู้ว่าไว้ที่ไหนไว้ที่ไหนแล้วนะก็สมุดโทรศัพท์แล้วทำไมไม่หาก็หาแล้วก็รู้ว่าชื่อเล่นมันชื่อไอ้ห้อยไอ้ห้อยห้อยห้อยแต่ว่าชื่อจริงมันชื่ออะไรมันจำไม่ได้โอ้ก็พ่อเองนี่นะไม่ได้เรื่องนอนดีกว่าคิดออกมันอะไรพ่อเองอะไรแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไอ้หอยนี่ไงนี่ไอ้หอยไอ้หอยเห็นไหมไอ้หอยหอยหอยจริงๆด้วยนี่ไงมาฝึกกับ